ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวิเชษไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะโดยนายชาดาไทยเศรษฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพร้อมด้วยนายอัมพลพงสุวรรณเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับนายวิเชษฐ์สร้างความปรับเริ่มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้วายชนในวาระสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวตลอดจนญาติของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ำคืนแรกของงานประเพณีลอยกระทงล่องแม่น้ำน่านส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีซอฟต์พาวเวอร์มีการทดลองไฟแสงสีแห่งความสวยงามมีการเปิดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกครื้นสนุกสนานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานและมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านซึ่งการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องมีด้วยกันทั้งหมด6หมู่บ้านผลการประกวดบ้านพญาภูได้ครองถ้วยชนะเลิศบ้านพระเนตรได้รองชนะเลิศอันดับ1บ้านฟ้าใหม่รองชนะเลิศอันดับ2และบ้านสวนตาลรองชนะเลิศอันดับ3ซึ่งการแข่งขันในวันนี้ก็สร้างความสนุกสนานให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยมีการออกตรวจดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆเช่นการมั่วสุมก่อกวนทะเลาะวิวาทปัญหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดทุกประเภทการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองกำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณท่าแม่น้ำวังติดสะพานแขวนสลิงท่าน้ำวัดสิงห์ชัยตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงมีการจุดพลุประทัดพบว่านักท่องเที่ยวรายหนึ่งกำลังจุดพลุแท่งปรากฏว่าเกิดระเบิดจนนักท่องเที่ยวคนที่จุดต้องทิ้งพลุลงกับพื้นแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นอีกมีกลุ่มควันทำให้คนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นแตกตื่นหนีตายแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งการจัดงานประเพณีครั้งนี้ชื่อว่างานล่องสเปาจาวละกอนมรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทยรณรงค์เชิญชวนให้ใช้สเปาหรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภาและกระทงอื่นๆที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางหนึ่งเดียวในประเทศไทยเอาไว้ที่วัดป่าสัทธาธรรมตำบลมุกดาหารพระสงฆ์และสามเณรพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ต้นกล้วยใบตองตกแต่งด้วยดอกไม้มงคลมีทั้งดาวเรืองซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองดอกพุทธซึ่งหมายถึงการบูชาพระพุทธและอีกหลายชนิดซึ่งเป็นความลงตัวที่สวยงามไม่แพ้มืออาชีพเพื่อนำไปแจกหรือให้ประชาชนได้ทำบุญตามกำลังศรัทธาให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีลอยกระทงซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ที่บริเวณลำคลองหน้าวัดประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นการบูชาเทพเจ้าลำน้ำเชื่อว่ามีเทพเจ้าปกปักรักษาและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำสร้างความสกปรกจึงมีการลอยกระทงเพื่อขอขมาลาโทษแก่พระแม่คงคากิจกรรมภายในงานก็จะมีการสอยดาวทำบุญไหว้พระประจำวันเกิดรำวงย้อนยุคและมีการแสดงของศิลปินหมอลำพื้นบ้านตลอดทั้งคืนเซ็นทรัลพัฒนาจัดการแข่งขันไฟแมน CPN ครั้งที่20รวมพลคนสู้ไฟกว่า40สาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความสามารถทักษะในการดับเพลิงและส่งเสริมความพร้อมทั้งร่างกายสภาพจิตใจรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศูนย์การค้าจึงได้จัดให้มีการแข่งขันทดสอบประสิทธิภาพไฟแมนขึ้นปีนี้มีทีมไฟแมนศูนย์การค้าในเครือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเข้าร่วมแข่งขัน37ทีม40ขารวมจำนวนผู้เข้าแข่งขัน360นายการแข่งขันแบ่งเป็นภาคปฏิบัติจำนวน4ฐานทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี1ฐานรวมเป็น5ฐานการแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น
และนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงต่อยอดเพื่อการพัฒนาของบริษัทต่อไปสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ